Wrap Up14:01 น.กรรมธิการงบปี2562เตรียมตั้งอนุเพิ่ม2คณะย้ำจัดทำงบสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่12นโยบายความมั่นคงยึดการมีส่วนร่วมของประชาชน14:12 น.วิษณุยืนยันคุยวงเล็บวันนี้หาทางออกแก้คำสั่ง 53/2560ไม่เปิดเผยผลหารือรอรายงานนายกก่อน14:25 น.ตำรวจเร่งตามตัวแก๊งยูทูบเบอร์ป่วนกรุงเบื้องต้นเตรียมแจ้งข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญส่วนข้อหาทำให้เสียทรัพย์แนะผู้เสียหายเข้าแจ้งความ14:39 น.หมอวิชัยผู้ถือหุ้น IFEC เรียกร้องรัฐตรวจสอบมือมืดแอบปล่อยข่าวเท็จผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์สร้างความปั่นป่วนแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่าสุด14:57 น.EIC เผยตลาดที่อยู่อาศัยฟื้นตัวดีคาดยอดผลปีนี้โต7%มูลค่ากว่า400,000 ล้านบาทบ้านมือสองมาแรงNews Wrap Up